โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดียร์เกมเมอร์นะกับผมมิสเตอร์เบิร์กโรดวันนี้ก็อยู่เกมลีกออฟเลเจนด์ไม่มันจะปิงน้ำเหี้ยเลยวันนี้เราอยู่เกมลีกออฟเลเจนด์นะก็มากับพี่เดฟนะฮะเดฟเนี่ยดาเวนดาเวนไม่ใช่เดฟส่วนใหญ่ผมเรียกเดฟมากกว่าหน้ามันเดฟดิดูสกิลติดตัวมากดีกว่าสกิลติดตัวก็คือลีกออฟดาเวนทำคะแนนความเสียหายสะสมนะฮะจะได้รับคะแนน Adoration นะเมื่อเขาสะสมเมื่อเขาสามารถรับ Spinning X ได้ก็คือสกิลคิวนี่ผมเปิดใช้แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเขาจะได้รับเงินด้วยฮะโบนัสทอง50แต้มสะสมเมื่อฆ่าแชมเปี้ยนศัตรูได้สำเร็จนะเขาจะได้รับทอง50นะครับประมาณนี้แหละสกิลแรกที่ผมอัพก็จะเป็น Spinning X นะตัวขวานี่ง่ายๆครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนี่ยสามารถโยกได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นานๆมันจะคูลดาวหายไปเห็นป่ะกระตุกแล้วกระตุกแล้วค่อนข้างเล่นยากนะถ้าเกิดเราปั่นควันไม่ด้วยยิ่งตัวแรงไกลตัวว่าสามารถโจมตีระยะไกลได้เลยก็ถือลำบากไงรับควันไม่ทันเลยไอ้หนูนี่สำคัญก็ได้จริงดีมาซัพพอร์ตนะครับทางระยะนะผมระยะเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระยะใกล้ใช้โจมตีระยะประชิดมากกว่าครับไม่ต้องเปลืองมาในการถือขวานจริงแล้วต้องกดใช้2ครั้งก็ได้นะก็คือเนี่ยรอคุณดาวเสร็จเอาจิ้มหายรับไม่ทันแล้วมีกดดาลิตดาเว่นอย่างเงี้ยแหละเล่นยากครับเล่นยากนี่มีไอ้แม่นมดน้อยอะไรวะเนี่ยรู้ลุยด้วยลำบากเลยจะออกอะไรวะไม่รู้จะออกอะไรของไม่ได้ดสกิลถัดมานะก็คือสกิล W แล้วเนาะนี่พูดถึงเลยนะมันจะเด้งขึ้นเองฮะตัวนี้สร้างความเสียหายเท่ากับ 45% ของพลังชีวิตนะฮะเสร็จแล้วก็ Boost Loot เนี่ยผมใช้เนี่ยเพิ่มความเร็วเพื่อนที่ 40% 1.5 วิแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตี 20% 3วินะจะค่อยๆลดลงในช่วงเวลาระยะเวลาของสกิลนะWatch and learn.
แทนที่มันจะเอาไปกั้นข้างหน้ามันมากั้นในป้อมทำไมเดินลำบากใช่ไหมเฮ้ยผมกดใช้กันนะแล้วใช้สองอันเสียบริเวณยิงไก่ใช่ไหมเราเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสรับขวานคือเขาพยายามบีบนะFerfection, I got that. Hear that? Death. Let's be for a bit.ลาดมิเนียนกูหมดเลยโอ้ก็งงกับมึงจริงยังไม่มีโอกาสพูดถึงสกิลครับสังเกตว่าถ้าเกิดรับขวานได้มันจะคูลดาวน์เองฮะบูสต์ลูสเนี่ยบูสต์ลูสมันจะรีเซ็ตเองตลอดไม่ได้สักตัวนะดันมิเนียนเข้าป้อมหมดAn ally has been slain.
อได้มารัดเขาหน่อยคิวนี้ยังไม่พูดถึงนะเดี๋ยวโอ้ยเล่นเกมเล่นอย่างไงเพื่อนจะพูดไง No following these footsteps. ถัดมาไม่เป็นสกิลเนี่ยสกิล stand aside ก็คือเมื่อใครที่โดนสกิลนี้ไปกระเด็นของนักฆ่าคือดึงความความเราไปด้านข้างถ้าความขวางเลียดพื้นไปกระแทกตู้นะฮะตัวนี้จะลดความเร็วพื้นที่ได้ 3.5% จริงๆแล้วลดน้อยกว่านี้ขึ้นอัพขึ้นตามสกิลโดนลัดหมดเลยมันชิบหายปลาไปไกลเกินเลยเอ้ยโดนเลยเนี่ยกล้องลมไปอยู่ข้างนึงนะมันกลับมาพอดีเนี่ยเสียวเสียวพอดีนะคิดว่าปลาไปไกลเกินนะเจ้าหนูน้อยI got that. Let's do it. Let's admire me for a bit. Yeah, technique, little, little, little. ขวานนะพี่มหาเวทนะ ลืมบอกไปเลยก็พูดไปแล้วเนาะเมื่อกี้สกิลดีเมจใช่ไหมคือสกิลถอยก่อนผมว่าจะบอกอินฟินิตี้เองยากนะดูเลือดกันเลยเลือดไม่ได้ขายเลยขายเลย ก็คือว่าสกิล R นะก็คือสกิล Whirling Death นะฮะดาเลียดดาเวนเนี่ยความขวานยากออกไปแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งภาพนะแกสตูที่ถูกขวานเหมือนเมื่อกี้ที่ผมใช้อะโดยค่อยช้าลงและย้อนกลับมาหาดาเวนหลังจากที่โดนแชมเปี้ยนอีกทั้งคุณยังใช้สกิลอีกครั้งคืออะไรอยู่อีกครั้งเพื่อขวานที่กำลังรออยู่กลับมาอ๋อมันจะใช้สกิลได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อขวานที่เรารออยู่กลับมาครับอธิบายกันละเอียดใช่นะหมายถึงว่าเราคว้างขวานเนี่ยเราจะไม่มีขวานอยู่ในมือแล้วนะในแพทนี้ใช่ป่ะได้ถูกน่าจะถูกอะถูกจะแพงก็แรงก็จะอ่อนThank you.
แรงไหมล่ะแรงไหมล่ะลมแรงไหมเอาแล้วผ่านไม่ทันเดี๋ยวรอให้คุณดาวเดี๋ยวลองใช้สองอันเคยลองใช้สองอันเลยดีกว่าเออพอแล้วมั้งต้องมีอะไรบ้างไหมดูเลยนะใกล้คุณดาวจะมันค่อนข้างเร็วนะโอ้ยไม่ได้เก็บไม่ได้โอ้น่าเสียดายจริงนะฮะอุตส่าห์ใช้เนี่ยฟิลิมิกเลยหืมไปลิงเดดลิงเดดมันจะอิลิเลียอิลิเลียตัวคิเลียอิลิเลียเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะคือถ้ามีสกิลสตันด้วยฮะพี่เดฟของเราเนี่ยเลยให้ใช้แรงทำไมพี่เดฟของเราแพ้ทางสตันนะเน่ขว้างเสียงไว้ป้อมแล้วเอากระตุกแล้วขวานหลุดมือเลยโอ้โหอะไรมึงเนี่ยก็มีมันได้มี FPS นะตกหล่นอยู่แล้วก็บางทีอัดวิดีโอไปก็บั๊กกินซะเหลือเกินฮะผมไม่รู้บั๊กอะไรของลีกเลยเจนเลยเลดเกมแล้วไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเพราะดับแล้วพินาศจะเอาแรงขึ้นแรงขึ้นมาละเล่นพากันเอาในป้อมเลยนะแล้วพี่น้องมาตายจริงกระตุกส
เหลือเกินจะหลุดไหมเนี่ยตายแล้วทั้งเรียนบนแต่มันห่อเหี่ยวหัวใจเช่นนี้ Don't be jealous. สวยงามครับสวยงามอะไปต่อแล้ว303เนี่ยก็คือสกิลพูดหมดแล้วไม่ต้องพูดแล้วมั้งแต่เทคนิคการหลักๆก็คือการเล่นดาวเวนพยายามอยู่หลังๆเพื่อนเหมือนแอดดิคัลลี่ตัวอื่นนะทั่วไปเพราะดาวเวนจะบางมากแล้วก็แพ้ทางเวทนะแต่ตอนนี้เกิดอะไรกับ FPS ผมเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะจะเห็นได้ว่าบางคลิปก็จะอาจจะกระตุกนี้แล้วบางคลิปก็อาจจะไม่มีเลยนะแล้วแต่อารมณ์แล้วถ้าเกิดเรากดใช้2อันมันก็กันพลาดได้ด้วยผมค่อนข้างจะแย่เวลารับลำบากถ้าเกิดความเร็วโจมตีเราเพิ่มขึ้นอีกครับพยายามจะมาเก็บผมนะแต่เสียใจด้วยจริงๆนะพี่เฟี้ยวอ่ะผ่านไปนะจัดมาสวยงาม16ต่อ8เลยแพ้ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ใช้อะไรเลยผมงงว่าซับผมไม่บอดไม่อะไรบ้างนะซื้อไปบอดทิ้งไว้พูดง่ายๆก็ไม่เอาอะไรเลยนอกจากคิวนะมันงงเหมือนกันนะตั้งแบบไหนดีวะตั้งนี้ได้ปะมุมนี้นะเบิร์กสุดละแหลมแล้วเราไปเที่ยวมุมบนนะเจอเหยื่อโอ้โหมาสองฮะสองค่อนข้างลำบากนะไปข้างบนตอนไหนวะตัวนึงไปไหนวะเนี่ยจะใช้ดีไหมเนี่ยกลัววืดวะโอ้ใช้ได้ของขอสักทีเถอะโดนไหมพี่เปียบเอ้าชิบหายกลับบ้านก่อนใช่ไหมนี่อะไรไม่อยากใช้เท่าไหร่ Places to go, me to see.
บอร์ดเป็นสิ่งสำคัญนะครับเอ้าหายไปไหนวะบอร์ดกูเนี่ยให้มาช่วยไปเนี่ยมันตีบาปพื้นที่ก็ลำบากเลยจะวิ่งไปทำไมวะดีเลยจากการล่าชาวบ้านนี่เลยเราไม่ต้องมาดูแลเลยล่ะนะเป็นเรื่องปกติของเราทำหน้าที่ดีที่สุดในประมาณนี้ก็มาหลายดาเลียค่อนข้างจะใช้มานาน้อยที่จริงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะนี่ผมขโมยเอาเฉยๆก็คือไม่อยากให้ทางศัตรูได้ไปเท่าไหร่เก็บเป็นของสะสมของเราเองเพราะไม่มีใครเมาเลยฟิตก็ไม่เมาครับไม่ค่อยมีใครสนใจสัตว์ป่านอกจากชาโคมีป่าเล่นไม่ออกมาเลยไม่ไหวสองอันเลยน่ะเท่นะเท่จริงอยู่ฮะแต่ลำบากตอนรับเนี่ยแล้วก็แต่ถ้าเกิดเจอศัตรูพวกสตันเนี่ยโคตรตายเลยตายง่ายมากมัวรับผ่านหนึ่งตายก่อนเห็นแล้วครับพี่เห็นแล้วจะมาเก็บผมนะไปกับทาเลยช็อตที่สวยงามนะช็อตนะมามังกรช่วยกูสิคือพูดง่ายๆถ้าเกิดเรากดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นนะเนี่ยจุดสำคัญของสกิล Boost Lose นะสำคัญมากนะสกิลที่สนับสนุนดาเวนได้เต็มตัวเลยทีเดียวถือว่าโอ้อะเหมือนข้างจะบางไปเจอเวทสักหน่อยตายได้เลยพอต้านทันเวทเพียงแค่50ก็หายไปไหนกันหมดเลยอ๋อตายสามเลยอ่ะสามเลยต้องถอยโกรธแค้นอะไรที่ประเทศฝั่งไหนเนี่ยขอจะแวบสักทีได้ไหมเนี่ยไหนอยู่ไหนแล้วเอ้าไม่เสียวอร์ดเลยไปออกคลองนะเงินเยอะนะเฟ้อนะดูตุกถ้าเกิดโยนไปก็กลัวเสียของเมื่อกี้อยากใช้อยู่แต่กลัวมันเสียของไงใช้ไปมันวืดก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณเห็นศัตรูคุณสามารถใช้ได้สบายและชิวๆป่ะนะ
is that a move? อย่าเด้งเลยนะกระตุกอย่างนี้เด้งประจำเลยเจ้าอะไรหรือล่างนะถ้าถามว่าเป็นเครื่องผมไหมก็ไม่เป็นนะอัดปกติอัดเกมมือก็ปกติอ่ะไม่ค่อยมีอะไรมีแต่ League of Legends นะที่ FPS ค่อนข้างจะขึ้นลงๆนะตามกระแสบ้านเรานะขึ้นน้ำมันแรงท่าก็สวยงามนะจริงผมชอบตัวละครนี้อยู่ดาวเว่นหรือพี่เดฟพี่เดฟพี่หน้าเดฟหายไปไหนหมดเลยเนี่ยออกกันหมดเลยเช้าน่าจะออกนะฮะตายบ่อยๆแล้วออกเลยทีนี้เราไม่เอาอ่ะนะฮะมาแจกเพื่อนแล้วก็ไปโบแจกสก้าเอาเลยฮะคือเขาออกนี้ฮะนี่คือเล่นไม่เต็มที่นะสมควรแบนนะเอาหายจริงๆด้วยฮะหายจริงเองหรือไม่ก็หลุดนะฮะแต่หลุดนี้รู้สึกจะบ่อยนะในเซิร์ฟไทยเริ่มปกติอยู่แล้วปล่อยผมคิวแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปทำไมเยอะแยะนะจริงๆก็แจกเพื่อนคิวบ้างอะไรบ้างเพราะคิวถึงคิวคนเดียวก็ไม่ถ้าเกิดเราไม่ชนะก็เหมือนเดิมไม่มีประโยชน์อะไรนะโอ้ยได้เองแล้วชิบหายแล้วแต่สำคัญที่ทำไงทีมถึงชนะมากกว่านี่แหละคือจุดประสงค์ของLeague of Legendsไม่ยอมหรือไม่ยอมนั้นมั้งเนี่ยว่าจะอัพในดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการออกของเนี่ยส่วนใหญ่ไอเทมพวกนี้ก็สำคัญอยู่แล้วนะสำหรับเอดีเฮลี่นะดินพันเอดีเฮลี่นะฮะก็สำคัญอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น Infinity S นะฮะหรือว่า The Boost Tister นะฮะ Boost Tister นะพวกนี้นะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับ Static Shift นะ Static Shift นะสำคัญอยู่แล้วปกติยอมแล้วครับก็พอละก็คงต้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็โอแล้วนะเทคนิคการเล่นต่างๆคงไม่ได้ยากเกินไปนะสำหรับการออกของนี่ก็จะอยู่ในเว็บไซต์แล้วกันไปดูเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามและรับชม